ครับก็ปกติก็ซ้อมอยู่ที่สโมสรอยู่แล้วครับก็เรื่องความพร้อมทางร่างกายอะไรเงี้ยก็ปกติเลยครับผมกับการได้เจอกับน้องๆในทีมชาติไทยครั้งนึงครับเป็นไงบ้างก็ดีใจนะครับที่ได้เรียกตัวเข้ามาอยู่ทีมอัลตาครับแล้วก็จะเป็นคู่แข่งที่ดีครับเพื่อพัฒนาทีมชาติไทยเราด้วยอะไรครับผมก็ยังคิดถึงบรรยากาศในทีมชาติไทยอยู่บ้างก็ยังคิดถึงอยู่ครับแต่ว่าครับก็ดีใจกับน้องๆครับที่ได้เข้าแคมป์ทีมชาติแล้วก็เดี๋ยวจะบอกว่าก็เป็นกำลังใจให้ครับเป็นกำลังใจเป็นกองเชียร์ที่ดีด้วยครับตอนนี้ครับผมถ้ามีโอกาสยังอยากกลับไปรับใช้ทีมชาติเหมือนเดิมไหมครับก็ผมก็มองว่านักบอลอาชีพครับก็จุดสูงสุดอยู่แล้วครับที่อยากไปรับใช้ชาติอะไรเงี้ยแต่ว่าณตอนนี้ถ้าใครที่ฟอร์มดีใครที่ฟอร์มดีณเวลานี้อะไรเงี้ยผมก็ยินดีครับยินดีแล้วก็ยอมรับครับผมคาดหวังกับแมตช์นี้ไงบ้างครับก็จะทำให้เต็มที่ครับทำให้เต็มที่แล้วก็ที่ได้รับเกียรติเรียกตัวมาครับก็อยากทำให้เต็มที่ครับครับอยากให้เชิญชวนคนที่มาดูแมตช์นี้สักนิดนึงครับว่าเป็นไงบ้างจะสนุกยังไงบ้างก็อยากให้มาเชียร์ครับให้มาเชียร์ทีมชาติกันครับเพราะว่าทีมชาติไทยเราก็ที่สำคัญก็คือกำลังใจจากกองเชียร์นี่แหละครับก็อยากให้เข้ามาชมมาเชียร์กันนะครับครับผม